าวเน็ตไม่พอใจกระติกพูดเต็มปากแตงโมลาโลกชีวิตต้องลำบากขาดรายได้ล่าสุดวันนี้ตำรวจนั้นก็ได้ยืนยันคดีแตงโมนิดาจะทำให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสโดยครั้งนี้ตำรวจเรียกสอบพยานเพิ่มกระติกแซนผู้จัดการส่วนตัวของดาราสาวแตงโมนิดาหลังสอบไปแล้ว8คนยันจะทำให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสไม่มีใครมากดดันวันนี้วันที่28กุมภาพันธ์ที่สถานีตำรวจเมืองนนทบุรีพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธร1ได้เดินทางมาติดตามคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุดโดยพลตำรวจโทจิรพัฒน์กล่าวว่าเบื้องต้นตำรวจสอบปากคำไปแล้วทั้งหมด8ปากประกอบด้วย5คนที่อยู่บนเรืออีก2คนที่เป็นเจ้าของอู่เรือและผู้ที่เกี่ยวข้องอีก1คนโดยวันนี้ตำรวจได้เชิญตัวอิศรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมและวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์หรือแซนผู้ที่อยู่บนเรือมาสอบปากคำเพิ่มเติมส่วนที่ของคุณแม่ของแตงโมนิดาเกิดความสงสัยสาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนและรวบรวมหลักฐานให้มากที่สุดยืนยันว่าคดีนี้ไม่มีใครมากดดันตำรวจจะทำให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสและเป็นธรรมแล้ววันนี้มีช่วงหนึ่งในการแถลงข่าวกระติกแซนชาวเน็ตจับพิรุธถอดภาษากายกระติกแซนหลังยอมเปิดปากปมแตงโมนิดาตกเรือเสียชีวิตซึ่งชาวเน็ตในโลกออนไลน์ต่างก็จับพิรุธว่าในการแถลงข่าวมีการจับผมบ่อยมากกลัวไหมวินนักข่าวหลุดคำดูชิวมากเกินไปและล่าสุดต้องบอกว่าทำเอาชาวเน็ตไม่พอใจเมื่อผู้จัดการส่วนตัวอย่างกระติกแถลงข่าวพูดเต็มปากแตงโมนิดาลาโลกชีวิตต้องลำบากขาดรายได้จนชาวเน็ตเข้ามาวิจารณ์สนั่นว่าไม่ควรมีคำพูดเช่นนี้ออกมาจากปากหรือไม่โดยมีช่วงหนึ่งในการสัมภาษณ์ว่าผู้สื่อข่าวถามว่ามีการทะเลาะกันจนผลักตกน้ำไหมเพราะกระแสสังคมแรงมากเลยซึ่งกระติกกล่าวว่าไม่มีทางที่จะเกิดประเด็นนั้นขึ้นเรารักกันอะเขารับลูกเราเป็นลูกบุญธรรมแล้วถ้าโมเสียชีวิตไปอาบพี่ต้องเข้าใจติกด้วยนะว่าเงินติกก็หายไปเลยนะงานติกอะไรติกอะลูกต้องเข้าโรงเรียนเขาช่วยเหลือเรามาตลอดเฮ้ยถ้าเราผลักเขาอะหรือเราทะเลาะกันหรือมีอะไรกันติกกระทุบหม้อข้าวอะข้างงานในวงการบันเทิงทุกคนก็ทราบโอเคว่ารายได้ค่อนข้างจะดีแต่ตอนนี้ติกไม่มีตรงนี้แล้วติกลำบากคนเรามันจะหาความลำบากมาให้ตัวเองหรออยากให้คิดตรงนี้นิดนึง